ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้าแมวเช่นเคยนะครับน้าแมวมาเปิดรีวิวโดนดึงอีกแล้วเปิดกล่องรีวิวเจ้าเบียงชี่กิสลี่นะครับเห็นคนสนใจกันมาเยอะนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่คนยังไม่ค่อยรู้จักกันนะครับเป็นเสือภูเขานะครับผมก็เบื้องต้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นสีเซเลเต้นะครับเดี๋ยวเรามาจะมาดูนะว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างเห็นพี่ทีมเขาบอกน้าแมวเนี่ยจะสายภูเขาต้องร้องขอชีวิตน้าแมวเลยเหรอเดี๋ยวพูดไปนี่ครับในกล่องในกล่องจะมีหลักอ่านนะครับก็กล่องอุปกรณ์กล่องใหญ่นะครับก็มีสติ๊กเกอร์คู่เดียวสติ๊กเกอร์แกนปลดบันไดตะกร้อแกนปลดนะครับแล้วก็มีเท่านี้ฮะกล่องเบลเลอร์เลยว้าวทำไมมันเบาๆเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันนะครับมีกระดาษตำราห้อยอยู่มีคู่มือห้อยอยู่นะครับหนึ่งเล่มโอเคเหมือนมีพี่ชายน้าแมวบอกนี่จานหรือกระด้งนี่ฮะให้ดูข้างหลังก่อนเลยกระด้งสมชื่ออันนี้ขนาดเฟืองหลังเนี่ยเป็น10สปีดนะครับเป็น1142นะครับผมข้างหน้านะครับเป็นใบ2636นะครับมี2ใบชุดขับเป็นดิโอเล่นะครับตัวนี้ดิโอเร่ชิมาโน่ดิโอเร่แล้วก็เบรกเป็นน้ำมันนะครับเป็นไฮโดรลิกจากชิมาโน่ยางตัวนี้เนี่ยเอ้ยล้อตัวนี้เนี่ยขนาด29นะครับยางใช้ของเคนด้ารุ่นฮันนี่นะครับยางใหญ่มากแล้วก็โชคหน้าได้เป็นของล็อกช็อคนะครับให้ดูจานหน้านิดนึงใช้ได้เลยสองใบนะครับโกเบชี่นะครับนี่เป็นสีเขียวเซเลสเต้นะครับแล้วก็ลายกราฟิกเป็นสีดำเลปาโต้คอร์ซ่านะครับตามเอกลักษณ์ของเบชี่
จะมีลักษณะเหลี่ยมนะครับถ้าใครเคยเห็นตัวคูม่าเนี่ยคูม่ามันจะไม่เหลี่ยมนะครับแล้วตรงคอเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับอะไรอ่ะเอออย่าลืมสแตนด้วยนะที่ทำรีวิวอ่ะรีวิวอยู่ได้นี่ว่ะนี่นั่งอยู่นี่พูดจาไม่ถูกภาพเลยเขาออกอากาศกันอยู่นะนี่ฮะเอาคุณนิวโทษทีครับคุณนิวหลักอาร์เนี่ยจะเป็นทรงกลมนะครับไม่เอาสแตนด์ด้วยนะอยู่ไหนอยู่ข้างบนอย่าให้พวกนั้นยกคุณนิวอยู่ข้างเดี๋ยวเขามาเอาวันเสาร์ต้องมาเกาะไว้ก่อนนะคุณนิวอยู่ข้างตัวนี้เนี่ยสั่งเป็นพิซซ่ามาให้ที่บ้านนะเมื่อกี้ซ่อนสายแล้วนะครับต่างจากตัวคูม่านะครับคูม่ายังไม่ซ่อนสายจะไปไหนจะไปไหนผมไม่ทำไปรีวิวก่อนไปบอกผมไม่ได้รีวิวสแตนสแตนก่อนสแตนเขามาเขานั่งแล้วเอาทั้งสองตัวทั้งสแตนทั้งอาร์เดียแอลินเลยบ้างเออเอามาเลยแล้วก็โช๊คตัวนี้เนี่ยสามารถล็อกได้นะครับก็เหมาะกับการล็อกกับไม่ล็อกนี่ใช้ยังไงครับน้าแมวลักษณะการที่จะใช้ตัวล็อกตัวนี้ปรับเบาอ๋อไม่ครับหมายถึงว่าเราปั่นตอนไหนควรล็อกถ้าเป็นทางเรียบเขาก็จะล็อกกันส่วนใหญ่จะล็อกกันส่วนใหญ่จะล็อกกันถ้าเป็นทางที่ไปเป็นโดดเนินบ้างไปโดดไปพวกนี้เขาก็จะเปิดช็อตช่วยได้เยอะไหมน้าแมวผมไม่เคยล็อกนะแล้วตอนที่น้าแมวไม่ล็อกนี่นุ่มไหมผมเคยล็อกแต่ว่าพอล็อกแล้วเนี่ยเริ่มขี่เนี่ยมันจะพุ่งแบบอะไรอีกอารมณ์หนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าเอาไปโดดเนี่ยไม่ล็อกเนี่ยมันจะเพิ่มความนุ่มขึ้นมาเออนะครับก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องของระบบล็อกโช๊คนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ใส่เข้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดเทสเซตเนี่ยเป็นของ FSA นะครับให้ดูกระด้งอีกรอบครับใหญ่มากเหมาะมากสำหรับการไปโดดเนินนะครับชุดขับดิโอเร่ตัวนี้ซ่อนสายมาสวยเลยนะครับเดี๋ยวน้ำแมวให้น้ำแมวประกอบตัวชุดอุปกรณ์มันสักครู่นะครับล้อตัวคูม่านี่27ใช่ไหมน้ำแมวแต่ตัวนี้เป็น 27.5 ตัวนี้เป็น29นะครับจะต่างกับคูม่านะครับคูม่าเป็น 27.5ข้อดีของล้อใหญ่นี่ก็คือจังหวะที่มันจะขึ้นเนินขึ้นก้อนหินอะไรเนี่ยมันใช้รอบที่น้อยกว่านะครับมันเหมือนมันเอาง่ายๆคือเหมือนมันสูงกว่านั่นเองจังหวะที่มันจะไต่ขึ้นไปเนี่ยมันง่ายกว่านะครับด้านหลังนั่นก็เป็นออเต XR4 นะครับสำหรับสายทางเรียบขอบคุณครับหลักๆที่จะต่างกับคูม่าเลยก็คือ1ล้อนะครับขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ชุดเกียร์คูม่าเนี่ยเป็นใบเดียวของสแลมนะครับแล้วก็เรื่องของการซ่อนสายนะครับแล้วก็ทรงของท่อที่กีสลี่เนี่ยจะเหลี่ยมกว่านะครับนี่คือข้อแตกต่างหลักๆนะครับ
็เดี๋ยวยังไงเราขออนุญาตทำการประกอบขึ้นมาสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงรูปเพื่อให้ได้ดูกันนะครับว่าเต็มคันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตไปเตรียมตัวสำหรับรีวิวภูเขาอีก1คันสำหรับใครที่มองหาตัวเลือกอื่นนะครับก็เราก็จะมีตัวที่สมบุกสมบันกว่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนใครมีคำถามก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ที่ OKKBIKE นะครับเข้ามาถามกันได้เลยนะครับอ่ะเต็มคันนี่ครับนี่คือลักษณะเกือบจะเต็มนะฮะคันหลักอานก็จะเรียบร้อยนะครับดูความสูงครับอันนี้เป็นไซส์15นะครับที่เรามีอยู่เป็นไซส์15นะครับยังไงวันนี้ฝากเจ้ากิสลี่ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ